สวัสดีครับแหมไม่จะพามาทำตัวเป็นรุ่นเก่านะแต่มันเป็นหัวตัดนะหัว 19L นี่ที 360รอเลยน้ำมันสองข้างด้วยนะครับ300ลิตรนะครับนั้น350หัวสลิปสลิปเปอร์แคปโลโอ้ไฟท้ายเทพเลยตานที่หลังคาคันนี้หัวมันหลังคามันจะแบนนะถ้าเป็นหัว 19N เนี่ยน้องมอลเนี่ยมันจะนูนขึ้นนะครับหลังคามันจะนูนโอ้รออยู่ครับรออยู่เก็บเลยแอร์เบอร์ซีแอร์เบอร์ซีก็ได้เย็นดีฟาเดฟมาเก่งตัวสามไฟหน้าครับนี่ปรับกระจกซ้ายขวาอันนี้กับไฟฟ้านะครับตัวนี้สวยอยู่ที่นอนก็ติดพื้นเลยครับที่นอนกว้างข้างในก็เป็นนี่ครับเห็นไหมหลังคาแบนตัดที่นอนกว้างที่นอนแบบคลาสสิกเลยมีม่านด้วยนะครับรอบคันม่านตรงนี้นะครับมากับหัวเลยมีไฟแถมไม่ช่องเก็บของตรงนี้ด้วยนะครับตรงแคปเนี่ยไม่มีที่ช่องมีช่องเก็บของอยู่ด้วยตรงนี้นะครับถังระเพิงอยู่ข้างล่างนี่ครับจะมีอยู่ข้างในนี่ถังระเพิงอยู่นี่ครับนี่หลอดไฟตะข่ายมันนอนสบายครับนอนแล้วผ้าปูทับนะโหนอนสบายเลยหัวไม่ติดเนี่ยเกียร์ออฟติครูสครับคันนี้พอทักชั่นคอนโทรลนี่นี่ยกล้อนะครับไฟสองแผ่นพ่วงนะครับอันนี้เซตทิปนี่วิ่งมา44.0 นี่ออกตัวเกียร์สอง
เพื่อถอยกว้างครับ 19L คลาสสิกนะครับตัวเก่าช่วงล่างแบบเขาเดียวครับคันนี้นิดนึงนี่ครับมุมกว้างเลยนี่หัว 19L หล่อจริงๆครับมาดูช่วงล่างเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนี่ช่วงล่างครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เท่านี้นะครับนี่มีพันธุ์ทอมข้าวเนาะโอเคสวัสดีครับ